วันนี้นะครับเรื่องที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเกี่ยวกับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนแชร์กันเยอะมากๆเลยเนี่ยคือไม่รู้จะแชร์อะไรกันนักหนานะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนึงขับรถซีวิก Honda Civic ราคาประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็กระบะคันนึงไปชนกันเรื่องก็น่าจะจบแค่นั้นแต่ปรากฏว่าคุยกันนี่ครับเออมึงปัญญาซื้อรถกูไหมผมไม่มีปัญญาหรอกพี่วันมึงก็ไปขอวันมึงก็จ่ายกูสิว่าจอดมีกระหลี่ไหมมีเงินแสนกี่เท่าไหร่มีกี่ล้านผมมีออมสินน่ะ1ล้านบาทคุณให้มึงดูเลยจริงๆไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยแกมีเงินธนาคารออมสิน1ล้านนี่มันคือรวยแล้วใช่มั้ยขับกระบะมันก็ไม่ได้แย่นะพี่ขับกระบะรวยก็มีนะไม่กูไม่เคยแคร์คนไทยกูดูคนไทยมาตลอดมึงจำคำพูดกูไว้พวกคนไทยชั้นต่ำของประเทศกูมีทุกคนกระทั่งนายกคนไทยก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นหรอกคนสูงก็มีอยู่ไม่รอจะขับข้อสูงฉันเกิดบัญชนเลยเท่าไหร่4แสนกูจ่ายสรุปไม่รอใช่ไหมไม่รอ1ล้านบาทครับผมพี่มีไหมผมไม่มีครับทำไมไม่มีอ่ะคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่อง1ล้านผมไม่เข้าใจเลยก็ดูถูกเขาเราดูถูกเลยครับพี่เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดให้อยู่บ้านอะไรอ่ะมีแดนเฮาอยู่เปล่าแค่5ล้านเองมันเกี่ยวอะไรกันแล้วแอนเฮา5ล้านวะขับรถป้ายแดงอ่ะเด็กแค่นี้เห็นไหมอายุเท่าไหร่เราอ่ะ20กว่าผม24ผมขับรถป้ายแดงค่ะล้าน2เออทุกอย่างที่คุณไม่มี24ขับรถป้ายแดงล้าน2เฮ้ยแชร์ลูกโซ่ก็มีแชร์ลูกโซ่ก็มีพี่ก็ไม่มีคนมาดูถูกผมอย่างเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรผมดูถูกด้วยความเต็มใจแล้วผมกล้าด้วยคนตำรวจฉันไม่แคร์หรอกฉันมีนายกับคนประเทศไทยฉันไม่แคร์โอเคอย่างนี้เรื่องคลิปนี้ก็มินเมย์ใช่มินเมย์เยอะเลยหรอแต่เราฟังเสียงเขาพูดเราคิดว่าเขาน่าจะไอ้คำว่ามีโจรมาชนเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าเป็นเรื่องการดูหมิ่นซึ่งหน้านะไปเรียกคนอื่นว่าเป็นโจรเนี่ยไม่ได้นะครับน้องๆหนูๆอย่าเรียนแบบนะครับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะฮะผิดกฎหมายด้วยนะครับเรื่องของดูหมิ่นซึ่งหน้าเนี่ยมีอัตราโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับไปบอกคนอื่นเป็นโจรนี่ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะดูหมิ่นซึ่งหน้านะเออน้องผู้หญิงดูมีสติมากเลยเนี่ยคนที่มาด้วยเนี่ยจะวอยวายทำไมเนี่ยตอนนี้จะรวยไม่รวยไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าคู่กรณีนะดูทนายรณรงค์อยู่ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าเพื่อนลั่นมาว่าอีตุ๊ดไอ้การด่าคนอื่นว่าอีตุ๊ดนี่จะเข้าดูหมิ่นซึ่งหน้าไหมนะยังไม่มีแนวฎีกานะเกี่ยวอะไรด้วยทำไมคนไทยชอบแสบเรื่องชาวบ้านเกี่ยวสิเขารถเขาไปไม่ได้รถเขาไปไม่ได้เขาก็ต้องด่าสิครับแล้วเราเป็นเหี้ยอะไรรถป้ายแดงเนี่ยอ้าวไปบอกคนอื่นเป็นเหี้ยเนี่ยไม่ได้นะฉันไม่แคร์หรอกคนไทยอ่ะเธอบอกคนอื่นเป็นเหี้ยนี่ดูหมิ่นซึ่งหน้านะคนไทยมันด้อยพัฒนาคุณเองก็เหมือนกันมีหน้าที่เบรกคุณก็เบรกดิเซ่เบรกไม่ใช่แต่จะไปแต่จะไปพวกรถกระบะอย่างคุณเนี่ยเบรกสุดแล้วครับพี่เนาะมันก็ซื้อรถระบบเด็กดีๆล่ะดูเหมือนก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนอยู่นะเพียงแต่มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมเอาแฟนพี่มาคุยก็ได้ครับทำไมต้องคุยอ่ะก็พี่จะให้ผมเรียกประกันว่ามันขวางทางรถเขาทำไมฉันต้องแคร์คนไทยทั้งประเทศไม่ได้แคร์ฉันโดนไอ้คนไทยโ
เนี่ยประมาณขนาดเนี้ยนะคือมันก็มีหลายประเด็นอ่ะนะครับอย่างแรกเลยก็คือผมดูคิดว่าผมว่าดูภาพเขาไม่ต้องรอให้หมอวินิจฉัยนะผมว่าสติสัพพัญญะเขาน่าจะครบถ้วนนะเขาคุยรู้เรื่องไม่ใช่คนบ้าการที่จะอ้างว่าเป็นคนบ้าตามประมวลกฎหมายอาญาได้เรื่องของวิกลจริตเนี่ยอย่างน้อยๆครับคุณต้องมีประวัติการรักษาก่อนเลยเบื้องต้นถ้าคุณไม่เคยมีประวัติการรักษาเลยคุณอ้างไม่ได้แต่ต่อให้คุณมีประวัติการรักษามันก็ต้องมาพิสูจน์กันในศาลอีกว่าณขณะที่เกิดเหตุโต้เถียงเราตัวเขาเนี่ยมีอาการวิกลจริตหรือเปล่ามีอาการวิกลจริตหรือเปล่านะคืออันนี้ผมดูแล้วคนทั่วไปไม่น่าจะสติหลุดขนาดนี้นะแต่สามารถที่จะขับรถหรูราคาหลักล้านขึ้นได้เนี่ยฐานะทางบ้านก็น่าจะมีเงินอยู่ระดับนึงแหละแต่ถามว่ามีมากไหมเยอะกว่าคนที่ผมรู้จักไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็ถือว่าก็มีระดับนึงแต่มันก็ต้องดูนะว่าเงินอายุ24ขับรถราคาล้าน2อันนี้คือขอพ่อแม่มาหรือว่าทำงานทำมาหากินได้ด้วยตัวเองต้องไว้ชัดนะคือถ้าขอพ่อขอแม่มาเนี่ยก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งอะไรนะมันเป็นความเก่งของพ่อแม่แต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าพอคนไทยเห็นคลิปเนี้ยโดยเฉพาะประเด็นที่มีการพูดถึงสถาบันเบื้องสูงเนี่ยเขาจะไปแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมหรือเปล่านะเพราะมันประเด็นมันก็หมิ่นเหม่มากที่น้องออกมาพูดนะแต่ไม่รู้ว่าอาการจะเต็มหรือไม่เต็มอะไรยังไงไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าคนรอบข้างเนี่ยอารมณ์เย็นมากสามารถคุมสถานการณ์ได้แต่สังเกตไหมครับในคลิปเขาโวยวายเขาโวกเวกแต่เวลาเขาคุยกับคนใกล้ตัวเขาไม่โวยวายใส่แสดงว่าเขาน่าจะมีสติสัมปชัญญะอยู่นะไม่ใช่คนบ้าเพราะงั้นมันไม่ได้คนบ้าเนี่ยแต่พฤติกรรมแบบนี้ครับในอดีตเราเนี่ยในกรณีการขับรถเฉี่ยวชนกันคือรถเฉี่ยวชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมพอเป็นเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากความไม่ตั้งใจคุณชนฉันฉันชนคุณขอโทษกันไปแล้วก็จบแต่ในกรณีนี้มันไม่จบมันมีการพูดถึงมันมีการอ้างนู่นอ้างนี่ว่าตัวเองรวยไม่รวยยังไงบ้างแล้วเมืองไทยเนี่ยนะพอไปดูถูกคนอื่นว่าอะไรอ่ะชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยบ้านรวยมีเงินจ่ายไหมอันนี้ถือว่าเป็นวาทกรรมที่แบ่งชนชั้นอย่างค่อนข้างชัดเจนถือเป็นการเหยียดอย่างหนึ่งเลยนะเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งเลยนะการไปพูดอย่างนั้นต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเขานะเพราะมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันแน่นอนแล้วว่าพอพูดไปแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่พอใจแต่ผมดูแว็บแรกผมก็ยังคิดเลยมันเต็มหรือเปล่าวะเนี่ยมันพูดแบบนี้แต่จะเต็มไม่เต็มก็ตามนะครับถ้ามีสติสัมปชัญญะในขณะที่กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายในอดีตนะครับมีกรณีที่ขับรถเฉี่ยวชนกันแล้วก็ลงจากรถมาต่อยมาทุบรถมาโต้เถียงกันศาลก็ดำเนินคดีนะคุณผู้ชมรู้เปล่าพรบจราจรทางบกเนี่ยมันจะมีอยู่มาตราหนึ่งเรื่องของการขับขี่รถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่งในข้อหาเนี้ยเราขับรถชนกันนิดอาจจะเฉียวหรือทะเลาะกันนิดหน่อยเสร็จแล้วลงมาแล้วอีกฝั่งมาทำลายร่างกายอันเนี้ยนะครับตามกฎหมายมีโทษสูงถึง3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทไม่สามารถยอมความได้พรบจราจรทางบกพรบจราจรทางบกฉบับนี้เป็นกรณีของการทำลายร่างกายแต่ในคลิปเนี่ยแค่ดูถูกแค่พูดแค่เย้ยหยันกันก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะมองว่าเข้าหรือไม่เข้านะเพราะมันเป็นการตีความทางข้อกฎหมายแต่พฤติกรรมที่ชนแล้วลงมาด่าทอลงมาดูถูกคนอื่นแบบนี้ผมมองว่ามันไม่เหมาะสมและมันก็สุ่มเสี่ยงจะผิดกฎหมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้นะถ้าไปที่ต่างจังหวัดผมว่าไม่น่าจะได้พูดอย่างนั้นหรอกอาจจะโดนยิงไปแล้วก็ได้เพราะว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเรื่องแบบนี้นี่เขาถือนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะรวยจะจนอะไรยังไงบ้างเอานะครับไงก็เดี๋ยวผมจะมานั่งอ่านคอมเมนต์อีกทีนะถ้าใครคิดเห็นไงก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวจะมานั่งอ่านอีกทีสวัสดีครับ